เรียนท่านประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทแอสแฟร์จำกัด ARIA โดยดร.โสพลพรโชคชัยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ผมได้รับมอบจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคือท่านมั่นประพันธ์ไทยให้มาเปิดการสัมมนาเรื่องข้อมูลเพื่อการวางรากฐานแผนระดับชาติเพื่อพัฒนาสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืนโดยท่านรัฐมนตรีท่านฝากกราบขอโทษที่ประชุมด้วยนะครับเนื่องจากว่าตัวท่านวันนี้ติดประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแต่ท่านก็กำชับให้ตัวผมเองนั้นให้มาร่วมเปิดในเวทีนี้ให้ได้นะครับเรื่องฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยพัฒนาสาธารณูปโภคและเพื่อการจัดเก็บภาษีต่างๆการจัดนาครั้งนี้เพื่อเป็นการนำข้อมูลจากผลการสำรวจของศูนย์วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เดลเอสเตทแอฟเฟจจำกัดเพื่อพิจารณานำไปใช้ในการประกอบการวางนโยบายและแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาประเทศของภาครัฐและภาคเอกชนในโอกาสต่อไปท่านผู้มีเกียรติครับขอเรียนว่ารัฐบาลมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในส่วนของภาครัฐโดยเฉพาะในของกระทรวงการคลังนะครับได้มีการจัดที่ดินส่วนหนึ่งนะครับให้เกษตรกรผู้มีไม่มีที่ทำกินโดยมีคณะมติคณะมนตรีได้ความเห็นชอบวันที่28กรกฎาคม2522ให้นำที่ดินราชดูจำนวน1ล้านไร่มาให้เกษตรกรเช่าทำการเกษตรเพื่อนำไปปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานด้วยอย่างไรก็ตามการดำเนินการดังกล่าวจะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะเราทราบกันว่าฐานข้อมูลคืออำนาจนะครับรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังขอพระคุณศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทแอฟเฟรจำกัดโดยดร.โสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลผู้จัดการสัมมนาวันนี้ขอขอบคุณคณะวิทยากรผู้ร่วมอภิปรายซึ่งได้แก่ดร.นพพลบูรณะทนังผู้บริหารส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจด้านอุปทานฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศธนาคารในประเทศไทยคุณพันลบกิตยานวัฒน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการธนาคารอาคารสงเคราะห์คุณสุรเถียนจากธนานนท์ที่ปรึกษากองทุนอสังหาริมทรัพย์ MFC และคณะดำเนินงานทุกฝ่ายที่ไม่ได้เอ่ยนามถึงตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านบัดนี้ได้เวลาสมควรกับผมขอเปิดการสัมมนาเรื่องข้อมูลเพื่อการวางแผนระดับชาติเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืนและขออวยพรให้การสัมมนาครั้งนี้บรรลุตามจุดประสงค์ของการพัฒนาธุรการขอขอบพระคุณครับ